สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามที่หลายคนถามผมมาบ่อยมากๆก็คือโบรกเกอร์ไหนที่ผมแนะนำบ้างนะครับโอเคครับก็เพราะฉะนั้นผมจะขอแบ่งเป็นตลาดBinaryตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดForexแล้วกันนะครับทุกคนว่ามีโบรกเกอร์หรือว่ามีแพลตฟอร์มไหนบ้างที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามที่อยู่ข้างในโบรกเกอร์มันสามารถใช้งานได้ดีนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มที่ตลาดBinaryกันก่อนแล้วกันนะครับก็คงหนีไม่พ้นโบรกเกอร์ไหนนะครับนั่นก็คือ OlimTrade นั่นเองนะครับทุกคน OlimTrade นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่ผมใช้งานมานานกว่า6ปีเต็มแล้วนะแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยกว่า100ล้านคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโบรกเกอร์นี้มีความมั่นคงสูงแล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงแน่นอนนั่นเองนะครับก็แนะนำเป็น OlimTrade นี่เลยสำหรับตลาดBinaryนะครับทุกคนคราวนี้ต่อมาแล้วสำหรับตลาดForexล่ะตลาด Forex นะครับผมแนะนำเป็น XM เลยนะครับทุกคน XM เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่เปิดมานานมากๆแล้วนะครับทุกคนผมเห็นตั้งแต่ผมอายุ20ต้นๆน่ะไม่ใช่20ต้นๆสิ18 19เลยนะครับทุกคนตั้งแต่ผม 5-6 ปีที่แล้วแล้วนะคือมันนานมากๆแล้วนะครับทุกคนเป็นโบรกเกอร์ที่การดูแลดีมากๆนะครับผมชอบการดูแลของฝ่ายซัพพอร์ตเขามากๆดูแลได้ละเอียดไม่มีพูดอะไรที่มันเป็นกำกวมเลยนะครับพูดชัดเจนเลยว่าอะไรคืออะไรนะครับก็ผมเลยค่อนข้างแนะนำโบรกเกอร์นี้มากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายตลาดคริปโตผมแนะนำเป็น OKX เลยนะครับทุกคนเป็นกระดานเทรดคริปโตอันดับท็อปของโลกเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าภายใน OKX เนี่ยเขามีทั้ง copy trade มี robot trade มี trade future ที่ตอบโจทย์มากๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์การเก็งกำไรหลายอย่างมากๆเลยให้กับเรานะครับทุกคนแทบจะเรียกได้ว่ามาที่ OKX นี้ครบจบในที่เดียวเลยนั่นเองนะครับนี่เนาะเพราะนั้นคริปโตนะครับผมก็เลยแนะนำเป็น OKX นี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะสมัครสมาชิกโบรกเกอร์ไหนเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมเอาดีลพิเศษพวกส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆอะไรเนี่ยมาให้เพื่อนๆเราด้วยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกใช้งานโบรกเกอร์ต่างๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหรือใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆอยู่อยากจะให้ใครสักคนนึงที่เขาเทรดมานานแล้วมาช่วยแนะนำหน่อยก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยแนะนำเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม